คงเริ่มอยากคุยกับพี่ลูกหยีแล้วนะคะคุณลูกหยีคิดออกหรือยังหาวิธีทางในการกินน้ำยางหรือว่าขี้ยางเนี่ยนะคะจะกินยางกันยังไงเนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้เป็นการประชุมได้มา5ข้อเสนอด้วยกันนะคะนำโดยคุณสุนทรรักโรงค่ะนั่นก็เป็นการเคลื่อนไหวนอกเหนือจากการประชุมแล้วคุณผู้ชมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยมีการชุมนุมอันนี้เป็นการชุมนุมนะคะมีรถมีการขึ้นเวทีเอาลำโพงมาในการที่จะเรียกร้องค่ะมี4ข้อเสนอที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยมาช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็ที่นี่ล่ะค่ะพอตกช่วงบ่ายๆเนี่ยนะคะทางด้านของผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยก็เดินทางมาพูดคุยกับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็วงแตกค่ะไม่ได้อะไรแล้วก็หงุดหงิดซะเองแล้วก็ลุกออกมาจากวงชุมนุมคือเริ่มต้นเนี่ยนะคะ 11:00 น.โดยประมาณค่ะบริเวณสนามหน้าศาลาประชาคมอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางนะคะนำโดยนายมนัสบุญพัฒน์ค่ะเป็นนายกสมาคมคนกรีดยางและชาวสวนยางรายย่อยแห่งประเทศไทยนายทศพลขวัญรอดค่ะประธานภาคีเครือข่ายเกษตรกรชาวยางแล้วก็ปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยมีแกนนำนะคะอีกประมาณ10คนก็นัดกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางค่ะรวมกันมาที่นี่เนี่ยนะคะได้ประมาณ100กว่าคนคุณผู้ชมชุมนุมประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำมีการกางเต็นท์นะคะนำรถกระบะมาเปิดท้ายทำเป็นเวทีปราศัยให้แกนนำเนี่ยผัดเปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัยโจมตีรัฐบาลแล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลนั้นเร่งแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำให้กับเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเร่งด่วนก็มีกำลังตำรวจแล้วก็ทหารของทพ.4ค่ะทั้งในแล้วก็นอกเครื่องแบบเนี่ยมาดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดการชุมนุมประท้วงทั้งนี้ค่ะด้านแกนนำได้เตรียมยื่นข้อเรียกร้อง4ข้อด้วยกันนะคะ1ขอแก้ไขปัญหาราคาน้ำยางสดที่ค่า DRC ซึ่งเป็นราคาของเกษตรกรรายย่อยโดยตรงโดยกำหนดเพดานต่ำสุดที่ราคายางแผ่นรมควันของตลาดกลางยางพาราลบด้วยค่าจัดการเนี่ยไม่เกิน6บาทข้อที่2ขอให้ทบทวนปรับลดขั้นระเบียบหลักเกณฑ์การเข้าถึงโครงสร้างความเข้มแข็งของชาวสวนยางให้เข้าถึงการช่วยเหลือโดยเร็วตามความเดือดร้อนข้อที่3ขอให้พิจารณาการทำงานด้านนโยบายและมาตรการแก้ไขของรัฐมนตรีและคณะทำงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อการแก้ไขปัญหาแต่ละประเด็นนั้นตรงตามบริบทที่แท้จริงข้อที่4นะคะขอให้กำหนดการแก้ไขปัญหาระยะยาวของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยโดยสนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักรในการแปรรูปเป็นแผ่นยางดิบเป็นยางแผ่นดิบนะคะตามวิถีของชาวสวนยางแต่เดิมที่สามารถสต็อกยางตามธรรมชาติเพื่อมีอำนาจในการต่อรองด้านราคารัฐบาลเนี่ยต้องหาแหล่งทุนในการขายฝากหรือว่ารับจำนำโดยให้สถาบันเกษตรกรที่ไม่ประกอบกิจการเพื่อทำธุรกิจหากำไรเนี่ยแล้วก็รับรองต่อมาค่ะประมาณ14:00 น.นะคะนางจินตนาชัยยวรรณการผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรก็เดินทางมาพร้อมกับคณะเพื่อมาเจรจากับแกนนำทั้ง10คนก็เปิดห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งสงนะฮะการเจรจาเนี่ยเป็นไปอย่างเคร่งเครียดนานกว่า2ชั่วโมงค่ะผลของการเจรจาที่บอกว่าล่มเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าทางด้านนางจินตนาเนี่ยทำได้แค่ข้อเดียวคือรับข้อเสนอได้แค่ข้อเดียวคือข้อที่2ก็คือขอให้ทบทวนปรับลดขั้นตอนระเบียบหลักเกณฑ์การเข้าถึงโครงการสร้างความเข้มแข็งของชาวสวนยางให้เข้าถึงการช่วยเหลือได้รวดเร็วตามความเดือดร้อนซึ่งข้อนี้นะจินตนาบอกว่ารัฐบาลสามารถทำได้ทันทีส่วนข้ออื่นๆอีก3ข้อเนี่ยจะนำไปพิจารณาต่อไปทำให้แกนนำเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยไม่พอใจค่ะพยายามเรียกร้องให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยยอมรับข้อเสนอทั้งหมด4ข้อนางจินตนาเนี่ยเริ่มเห็นว่าการเจรจายิ่งยืดเยื้อออกไปไม่มีท่าทีว่าจะยุติทำให้นางจินตนาไม่พอใจลุกขึ้นหนีออกจากห้องประชุมแบบกระทันหันไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยเลยนะคะทำให้คณะที่เดินทางมาด้วยกันเนี่ยต้องรีบเดินตามออกมาจากห้องประชุมการเจรจาจึงต้องยุติลงกลางคันค่ะบรรดาแกนนำสวนยางที่นั่งในห้องประชุมก็นึกไม่ถึงว่าจู่ๆนางจินตนาเนี่ยจะลุกหนีจากห้องประชุมกันแบบนี้ต่อมาเนี่ยนะคะแกนนำชาวสวนยางรายหนึ่งก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าการเดินทางมาของผู้ช่วยรัฐมนตรีในครั้งนี้ไม่คุ้มค่ากับการเดินทางมารับข้อเสนอเพียงข้อเดียวเท่านั้น
จรจายังไม่ทันเสร็จก็ลุกหนีแบบดื้อๆไม่ยอมรับฟังปัญหาที่เป็นประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางจากนั้นหากแกนนำก็เดินทางมาขึ้นเวทีที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงนะคะบอกผลการเจรจาที่เกิดจากขึ้นจากการประชุมว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าซึ่งเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยยังรอเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยมาร่วมสมทบแล้วก็จะชุมนุมกันต่อเนี่ยนะฮะคือวันนั้นเนี่ยเริ่ม11โมงชุมนุมกันไปจนถึง4ทุ่มละค่ะเพราะว่าขออนุญาตตำรวจไว้ถึง4ทุ่มแล้วก็บอกว่าจะสลายตัวหรือไม่อย่างไรหรือจะชุมนุมต่ออะไรหรือไม่อย่างไรก็ดูสถานการณ์กันพี่น้องชาวสวนยางคงจะงูคืองงอะงงเลยอะอยู่ๆลุกวาร์ปออกไปเลยจ้าวาร์ปแต่ดิฉันว่าน่าจะรู้สัญญาณอยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะหลังจากที่คุณจินตนาเองได้บอกว่าทั้งหมด4ข้อที่เรียกร้องมาเนี่ยรับปากว่าแก้ได้เพียงข้อเดียวก็คือข้อที่2เท่านั้นและต่อมาเนี่ยก็มีตัวแทนเกษตรกรเนี่ยลุกขึ้นชี้แจงไม่พอต่อว่าการทำงานของรัฐบาลด้วยมันก็เลยเป็นเหตุทำให้นางจินตนาเนี่ยไม่พอใจแล้วก็เลยบอกว่าหากยังพูดจาเสียสีอยู่เนี่ยก็จะไม่รับฟังเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วก็จะกลับทันทีจนกระทั่งนายทศพลเนี่ยได้ลุกขึ้นอ่านข้อเรียกร้องโดยข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือขอให้รัฐบาลเปิดสัญญาการซื้อขายยางจำนวน 16,000 ตันกับบริษัทชิโนแคมโดยขายในนามของ5เสือจากนั้นนางจินตนาเนี่ยจึงลุกขึ้นออกจากที่ประชุมซึ่งก็ส่งผลให้การเข้าประชุมรับฟังข้อเสนอแนะยางเนี่ยเป็นอันต้องจบลงนะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยที่ได้มีการลุกออกจากห้องประชุมเนี่ยคุณจินตนาก็บอกนะคะว่ารับทุกข้อเสนอแต่ว่าต้องไปพิจารณาว่าอันใดจะแก้ไขอย่างไรเฉพาะเรื่องช่วยเหลือ1,500 บาทรัฐบาลเนี่ยตั้งใจจะช่วยเหลือโดยให้แล้วเสร็จก็คือ31มกราส่วนข้อเสนออื่นๆเนี่ยต้องไปพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งว่าจะแก้ยังไงในมุมเนี่ยดิฉันค่อนข้างเห็นใจคุณจินตนานะคะเพราะว่าเธอเนี่ยได้มีการบอกย้ำว่าการมาเนี่ยก็คือเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ฟังแนวทางข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาของเกษตรกรแต่ถ้าจะเอาคำตอบว่าจะเอาแบบไหนยังไงโดยให้ตัดสินใจเลยเนี่ยพิจารณากันที่ตำแหน่งหน้าที่เนี่ยคุณจินตนาก็เป็นเพียงแค่ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เท่านั้นนะคะทีนี้ย้อนกลับไปค่ะแฟตแบ็ครัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ตอนนั้นส่งคุณแลมโบ้สุพรอัฏฐาวงศ์ไปพูดคุยกับชาวสวนยางตอนนั้นอยู่ควนหนองหงนะคะอยู่กันเยอะเลยไปคุยกัน80ไม่เอาต้องเอา90เรียกร้องกันไปกันมาจนหลายคนมองว่ามันเป็นม็อบการเมืองไปเนี่ยคุณแลมโบ้ก็ต้องหนีเหมือนกันนะคะแต่คุณจินตนาเนี่ยออกจากห้องประชุมได้ดีที่บรรยากาศไม่เหมือนคุณแลมโบ้วันนั้นแค่งงกันเฉยๆก็คือเป็นพวกเดียวกันถ้ายังพูดจาสอดเสียดหรือว่าเสียสีอยู่แบบนี้เนี่ยก็จะไม่รับฟังตัวแทนเกษตรกรก็ลุกขึ้นอ่านข้อเสนอเสร็จปุ๊บคุณจินตนาก็เลยออกเลยวงแตกกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีการอธิบายเรื่องที่ทางด้านคุณทศพลได้อ่านถึงกรณีการให้รัฐบาลเปิดสัญญาการซื้อขายยางนะคะซึ่งทางด้านคุณจินตนาได้อธิบายนะคะว่ากยท.เนี่ยได้แอบทำสัญญาขายยางกับบริษัทชิโนแคมซึ่งคุณจินตนาบอกว่าไม่ได้แอบขายความจริงแล้วเป็นยางของเกษตรกรที่อยู่ในสหกรณ์ต่างๆซึ่งจะต้องส่งออกในนามบริษัทส่งออกที่มีชื่อในรัฐบาลเขาจะต้องส่งออกในนามบริษัทส่งออกที่มีชื่อในรัฐบาลโดยนำยางเหล่านั้นไปรมควันอัดแท่งประทับยี่ห้อตามชื่อของบริษัทดังกล่าวเท่านั้นแต่จะให้มาขอเปิดสัญญาการซื้อขายยางซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างไรก็ตามกระแสข่าวที่จะมีการนำยาง400ตันนะคะที่จังหวัดตรังมาขายด้วยนั้นไม่เป็นความจริงแล้วก็ยืนยันว่าทุกอย่างโปร่งใสมั่นใจว่าทุกอย่างจะเดินไปได้ไม่รู้สึกหนักใจและการออกมาจากห้องเนี่ยเพราะว่าไม่อยากคุยด้วยไม่ชอบการต่อว่าอยากได้อะไรก็บอกแต่อย่ามาแขวะกันปัญหามีต้องแก้ได้แต่ต้องคุยกัน
ส่วนม็อบวันที่12มกราคมจะเป็นม็อบจัดตั้งและมีการแอบอ้างว่าเกี่ยวข้องกับตนหรือไม่นั้นไม่ทราบที่ออกจากห้องประชุมเนี่ยเพราะว่าไม่อยากคุยไม่ชอบการต่อว่าอยากได้อะไรก็บอกอย่ามาแขวะนี่คือคุณจินตนาบางทีชาวสวนยางอาจจะบอกว่าที่ผ่านมาคือการเจรจากันเนี่ยค่ะไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยเจรจากันมาก่อนแล้วนะในยุคของทางคุณอำนวยปฏิเสธไปยื่นหนังสือถึงน้ำเนียบเลยนะไปยื่นถึงกระทรวงแล้วก็ให้ชาวสวนยางเนี่ยรอบอกว่าจะสามารถทำให้ได้ประมาณถ้าจะไม่ผิด60บาทมั้งคะแล้วตอนนั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องบรรดารัฐมนตรีก็ยืนยันว่าทำได้แน่ภายในกำหนดระยะเวลาประมาณถ้าจะไม่ผิดก็คือ3เดือนคนเอกประวิตรนี่แหละที่ฉันจำได้แล้วสุดท้ายมันได้ตามนั้นที่เคยพูดไหมคะก็ไม่ได้ชาวสวนยางก็ยังคงต้องอดทนกล้ำกลืนฝืนทนกันมาฉันว่าเป็นปีอ่ะเพราะจำได้ว่าเคยจะออกมาชุมนุมกันตั้งแต่ที่รัฐบาลชุดนี้มาแรกๆเลยใช่แต่ก็มีการห้ามเอาไว้ว่าอย่าออกมาพวกเดียวกันอ่ะก็อดทนเอาไว้ก่อนมีคนพูดอยู่ที่วัดสวนโมกด้วยนั้นเป็นพระใช่แล้วก็บอกไม่ต้องออกมาไม่ออกมาไม่ออกมาจริงๆนะคะก็อดทนกันจนนี้อดทนกันไม่ไหวอ่ะค่ะถึงต้องออกมาเนี่ยมันก็แบบกันมานานแล้วนะใช่ตอนแรกบอก3เดือนแป๊บเดียวเดี๋ยวให้เอกชนซื้อเสร็จปุ๊บเรียกเอกชนมาคุยนายกออกเองเลยทีนี้นายกบอกต้องเข้าใจเอกชนนะนี่ไงเป็นไงฮะเข้าใจเกษตรกรบ้างไหมทีนี้เกษตรกรออกมาแล้ววันที่12เนี่ยยืนยันว่าก็รอดูท่าทีของรัฐบาลอยู่ซึ่งเห็นบอกเดี๋ยวจะมีการประชุมกันแล้วก็ให้8กระทรวงซื้อ เอกชนซื้อไม่ได้เอา8กระทรวงแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่า